การฝึกภาคทะเลนักเรียนทหารเสือราชินีต้องฝึกทุกยุทธวิธีรบทางทะเลทั้งการว่ายน้ำการฝึกพายเรือยางทนในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนอีกหนึ่งยุทธวิธีรบคือการฝึกยกพลขึ้นบกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครูฝึกจะสอดแทรกความรู้พร้อมกับบททดสอบสภาพร่างกายและจิตใจขั้นตอนของการเคลื่อนที่จากเรือสู่ฝั่งเป็นวินาทีเป็นและวินาทีตายของทุกคนถ้ารอดก็ลุ่งถ้าล่วงก็ช่วยไม่ได้นักเรียนทหารเสือต้องเรียนรู้ทุกยุทธวิธีเอาตัวรอดในทุกสภาพปัญหาและหนึ่งวิชาสำคัญคือการเอาชนะอสรพิษร้ายอย่างงูเห่าซึ่งถือเป็นราชินีแห่งงูและที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการฝึกภาคทะเลคือปัญหา72ชั่วโมงที่นักเรียนจะถูกฝึกหนักแบบไม่หยุดพักตามยุทธวิธีฝึกของนักรบลีคอนการแบกเรือยางที่หนักระยะทางที่ไกลและร่างกายที่อ่อนล้าถือเป็นบททดสอบใจกายพิสูจน์ความเป็นนักรบพิเศษที่แฝงอยู่ในกายของทุกคนเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนักเรียนทุกคนนะครับยังคงมีความอดทนและก็ความสามัคคีในการนำเรือยางที่หนักกว่า170กิโลกรัมแบกไปตามเส้นทางที่ครูฝึกวางไว้นะครับซึ่งทุกคนต้องใช้ความสามัคคีและความอดทนอย่างหนักให้ผ่านภารกิจนี้ไปให้ได้บททดสอบนี้มุ่งหวังให้ทุกคนเกิดความสามัคคีเพื่อแบกรับน้ำหนักของเรือยางไปด้วยกันท่ามกลางสภาพร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าอย่างหนักนึกถึงพ่อแม่ครับแล้วก็บางครั้งที่ดูผ้าพันคอของพระสมเด็จขึ้นเดินสอคอทำให้ผมนึกถึงพระคุณาธิคุณของพระองค์ครับทำให้เรามันฟันผ่าเวลาจะนอนผ้าพันคอมันหมวกผมจะไว้ที่สูงเสมอและเมื่อทุกคนผ่านพ้นสภาพปัญหาบททดสอบใจกายที่อ่อนล้าถึงขีดสุดก็จะก้าวผ่านความเป็นนักรบพิเศษที่สมบูรณ์แบบอัครพงศ์นครแก้วรายงาน